ช่วงคุณแม่เกรด A สนับสนุนโดยสปิฟฟี่ซิปสวัสดีค่ะพบกับปิปี้ปิริยพรทากาสึในช่วงคุณแม่เกรด A กันอีกเช่นเคยเชื่อว่าทุกคนคงจะทราบกันดีนะคะว่าครอบครัวที่มีความสุขก็คือครอบครัวที่มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงวันนี้ค่ะปิปี้จะมาบอกเคล็ดไม่ลับในการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะสิ่งที่คุณแม่อาจจะละเลยหรือคิดว่าตัวเองจัดการได้ดีพอแล้วนั่นก็คือเรื่องของขยะค่ะเรื่องสำคัญเลยนะคะที่จะต้องจัดการให้ถูกวิธีถ้าหน่วยเล็กๆของคนในครอบครัวเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจัดการให้ถูกวิธีสังคมในอนาคตก็อาจจะเต็มไปด้วยขยะที่ติดเชื้อแล้วเชื้อโรคเหล่านั้นก็จะวนกลับมาสู่คนในครอบครัวได้ค่ะอย่างผ้าอ้อมสำเร็จรูปของลูกน้อยที่ผ่านการใช้แล้วก็ถือว่าเป็นขยะติดเชื้อที่ต้องการการกำจัดอย่างถูกวิธีฉะนั้นเราควรเลือกใช้ถุงสำหรับการทิ้งที่มีการปิดมิดชิดไม่ฉีกขาดง่ายเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นอกจากนี้หากมีลายสกรีนที่มีสีสันสวยงามก็จะช่วยสร้างบรรยากาศภายในบ้านได้ดีด้วยค่ะอย่างกรณีที่เราพาลูกน้อยออกนอกบ้านเราก็ยังสามารถใช้ถุงสำหรับการทิ้งในการช่วยจัดเก็บผ้าอ้อมในกระเป๋าให้เป็นระเบียบพกพาง่ายหยิบใช้ง่ายไม่วุ่นวายตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมที่สำคัญค่ะยังสามารถสร้างสุขะอนามัยที่ดีให้กับคนรอบข้างในสังคมและยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสถานที่ที่เราไปได้อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ผ้าอนามัยที่ใช้แล้วของผู้หญิงและผ้าอ้อมสำเร็จรูปของผู้ใหญ่ก็อย่าลืมดูแลให้ถูกต้องด้วยนะคะเพียงเท่านี้คุณแม่เกรด A ก็สามารถที่จะช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับคนในครอบครัวและยังสร้างจิตสาธารณะที่ดีให้กับสังคมค่ะ